องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชาคณะชั้นสามัญที่ได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ค่ะวันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์สิบรูปตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญประกอบด้วยพระปัญญาวิสุทธิโมลีเป็นพระราชสิริวชิระเวทีศีศาสนากิจจาธรยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีค่ะมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระวชิระสุตตสุนทรวัดลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีพระวชิราภรณ์วัดมณีสถิตกปิตถารามจังหวัดอุทัยธานีพระมงคลวชิระการโสภิตวัดโพ9ต้นจังหวัดลพบุรีพระวชิระเวทีวัดชัยโยจังหวัดอ่างทองพระวชิระเมรีวัดสมุหประดิษฐารามจังหวัดสระบุรีพระวชิระคุณาทานวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวิบูลวชิราภรณ์วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรกิจจถาคานาธรวัดกระแชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพระวชิราภิรักษ์วัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนค่ะ